สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่ผมใช้นะครับมันเป็นวิธีการลงทุนที่ผมทำมาตั้งแต่ปี2008แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนมันอยู่ประมาณ 15% ต่อปีครับไอเดียหลักๆที่ผมใช้คืออย่างนี้หนึ่งเลยเนี่ยผมจะลงทุนในกิจการที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นและผมจะซื้อมันในราคาที่ถูกเท่านั้นด้วยนะครับจะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะแบ่งท่อนการอธิบายเนี่ยเป็น3ท่อนหลักๆตามนี้นะครับ1ผมจะอธิบายก่อนว่าทําไมเราต้องซื้อกิจการที่มันยอดเยี่ยมเท่านั้นทําไมเราถึงไม่ใช่แบบบริษัทอะไรก็ได้นะครับแล้วก็2คือทําไมในเมื่อกิจการมันยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยเราถึงต้องซื้อมันในราคาที่ถูกเท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ในท่อนที่3เนี่ยผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นประกอบว่าไอ้วิธีการลักษณะแบบเนี้ยมันสามารถทําได้จริงเนี่ยในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเริ่มจากทําไมต้องซื้อกิจการที่มันยอดเยี่ยมก่อนเป็นเพราะว่าการซื้อกิจการที่มันยอดเยี่ยมเนี่ยแนวโน้มก็คือว่าบริษัทจะสามารถทํากําไรได้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าบริษัทสามารถทํากําไรได้สูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันถึงจะสูงขึ้นได้เรื่อยๆตามไอเดียก็คืออย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่น AOT เป็นต้น AOT ทําอะไร AOT เนี่ยออเปเรตสนามบินดอนเมืองกับสุวรรณภูมิใช่มั้ยครับช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ย AOT ผลกําไรของบริษัทเนี่ยสังเกตนะครับทิศทางก็คือแนวโน้มเนี่ยมันจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆโอเคมาจะมีปี57อยู่ปีนึงที่บริษัทเนี่ยผลกําไรดรอปลงบ้างนะครับแต่แนวโน้มเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันก็คือสูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้ด้วยผลประกอบการที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามาดูกราฟราคาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้นเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าบริษัทเนี่ยมันทํากําไรได้ดีขึ้นเรื่อยๆนี้มาดูตัวอย่างบริษัทที่ผลประกอบการไม่ค่อยดีกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเอา SSI สหวิทยาสตีลละกันนะครับบริษัทนี้เนี่ยโอเคนะปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหุ้นแล้วนะครับแต่ว่าโดยโปรไฟล์ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับมีทั้งเหล็กเส้นเหล็กแผ่นรีดร้อนรีดเย็นเนี่ยไอ้ผู้ผลิตสินค้าประเภทเหล็กเนี่ยเจ้านี้ก็เป็นถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งผลประกอบการช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับก็คือว่ามันขาดทุนติดต่อกันต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาก็คือแน่นอนมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการคุณจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางที่แบบดิ่งลงเลยแหละนะครับแน่นอนในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีข่าวดีข่าวร้ายเส้นยึกยักขึ้นลงบ้างแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทอยู่ดีมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่าง CGD Country Group Development เนี่ยเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวอย่างเนี้ยมันชัดเจนเป็นพิเศษบริษัทนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับการ property development พัฒนาพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือว่าปี57เนี่ยมันเป็นปีที่มันมีกำไรโดดขึ้นมาปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังขาดทุนอยู่พอมาดูกราฟราคาประกอบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะอยู่ๆพอปลายปี57เนี่ยราคามันชูดขึ้นไปเลยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะในปีนั้นเนี่ยงบมันออกมาว่ามันกำไรผู้ถือหุ้นก็ตื่นเต้นนะครับดีใจราคาก็วิ่งขึ้นไปเลยทีนี้ปีต่อมา58เนี่ยปรากฏว่ามันก็ขาดทุนเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นมันก็ตกกลับไปที่เดิมนะครับแล้วปัจจุบันก็อย่างที่เห็นจากตัวอย่างที่เราเล่ามาเนี่ยสิ่งเดียวเลยนะครับที่ผมต้องการที่จะสื่อสารให้เห็นภาพก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันถูกกําหนดหลักๆเลยเนี่ยคือมาจากผลประกอบการของบริษัทแน่นอนว่าในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างแต่สุดท้ายในระยะยาวจริงๆเนี่ยมันก็ตามผลประกอบการของบริษัทอยู่ดีดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราลงทุนในกิจการที่ผลประกอบการยอดเยี่ยมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีโอกาสที่จะกําไรเพราะแนวโน้มเนี่ยมันเป็นขาขึ้นเราอาจจะอย่างเลวสุดเลยนะก็คืออาจจะกําไรไม่เยอะแต่ในทางกลับกันถ้าเราลงทุนในบริษัทที่ผลประกอบการไม่ดีหรือว่าขาดทุนเนี่ยแนวโน้มเลยก็คือเราก็จะขาดทุนตามบริษัทนั้นๆนั่นแหละอย่างดีโชคดีที่สุดเลยนะเราอาจจะซื้อมาแล้วก็ขายได้ในจังหวะที่มันขึ้นพอดีแต่อย่างมากเนี่ยเราก็กําไรแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นและดังนั้นเนี่ยหลักการที่ผมใช้ในการลงทุนก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะลงทุนในธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นก่อน